คนถามผมตลอดเลยถ้า work from home กันขนาดนี้ถ้าธุรกิจเป็นแบบนี้ถ้าโควิดนี้เป็นแบบนี้พื้นที่สำนักงานยังจะเป็นอยู่ไหมนะครับผมตอบได้เลยครับว่าจำเป็นครับแต่เราต้องฉีกตำราเดิมที่เคยใช้กันอยู่200กว่าปีเนี่ยทิ้งสวัสดีครับเอกครับอายุทพรบุรกุล Executive Director Head of Workplace Strategy and Project Service บริษัทไอแฟกครับอีกอันนึงครับอีกปัจจัยนึงเนี่ยเรื่องของการลงทุนสำนักงานในช่วงนี้นะครับผู้บริหารต้องคำนึงมากๆครับแน่นอนเราลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเราคิดถึงในอนาคตแต่การลงทุนณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเราควรจะใช้ความฉลาดในการบริหารจัดการนะครับโครงการต่างๆมันไม่จำเป็นที่เราต้องลงสูงหรือลงเคเปกสูงณเวลานี้เพื่อที่จะได้ออฟฟิศสมัยใหม่นะครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดการหรือการทำโปรเจกต์ที่ดีเนี่ยเราสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันอยู่หลากหลายอินเวนทอรี่ลิสต์ตอนนี้มหาศาลนะครับถ้าเราทำด็อกิเมนต์ดีๆทำอินเวนทอรี่ลิสต์ดีๆนะครับทำเรื่องของสิ่งที่เราสามารถรียูสกลับมาได้ที่ดีนะครับแล้วศึกษากายภาพของอาคารให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนไม่จำเป็นต้องสูงนะครับอย่าคิดเพียงแต่ว่าถ้าจะทำออฟฟิศใหม่ๆทีนึงเนี่ยต้องลงทุนมากๆอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ Return on Investment สำคัญครับผมอยากให้ผู้บริหารเนี่ยคิดถึงตรงนี้เป็นสำคัญด้วยครับ